ตรวจพบเมื่อไหร่ครับว่ามีอาการเป็นผู้ป่วยเบาหวาน5 ปีที่แล้ว5 ปีที่แล้วเริ่มจากอาการอะไรครับไปเช็คร่างกายอะค่ะครับตรวจร่างกายนะฮะแล้วก็เจอสูงประมาณ130มีอาการก่อนหน้านั้นไหมฮะหรือว่าปกติอะค่ะปกติเลยค่ะไม่มีอาการแสดงว่าตรวจร่างกายเป็นประจำค่ะทุกปีมีแนวโน้มจะเป็นเบาหวานไหมฮะก็มีแนวโน้มค่ะเพราะว่ามีคุณอาเป็นอยู่อ๋อมีคุณอาที่เป็นอยู่ก็แสดงว่าเป็นเบาหวานอยู่คนเดียวสันนิษฐานว่าตัวเองน่าจะเป็นทางกรรมพันธุ์ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อมีอาการอะไรผิดปกติไหมครับเวลาไปตรวจสุขภาพไม่ก็มีปัสสาวะบ่อยตอนช่วงไหนฮะกลางคืนอ๋อต้องลุกขึ้นมาปัสสาวะวันละกี่ครั้งคืนละกี่ครั้งครับก็2-3 ครั้งค่ะแต่ของคุณพัชรวรรณนี่ไปตรวจความน้ำตาลสูง190ค่ะเพิ่งจะเจอเมื่อสักต้นปีเนี่ยต้นปีนี้190เพราะว่าตอนนั้นไม่ได้คุมอาหารไม่ได้คุมอาหารแต่ก็สันนิษฐานอยู่แล้วว่าตัวเองน่าจะมีแนวโน้มของการเป็นเบาหวานได้190นี่สูงไหมอาจารย์ก็สูงค่ะแต่ก็ไม่ถือว่าสูงแบบร้ายแรงอะนะฮะแต่ว่าก็สูงกว่าปกติแล้วล่ะถือว่าสูงปกตินะครับน้ำตาลนี้ควรจะอยู่สักเท่าไหร่ครับอาจารย์จริงๆแล้วมันมีค่าตั้งแต่64จุดเท่าไหร่ไม่รู้ประมาณ 64.4 ไปจนถึง 110.4 อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มักจะกะเอาไว้ว่าไม่ควรเกิน110แต่ว่าจริงๆ120ก็ได้130มันก็ยังไม่มากเท่าไหร่ถ้าเราคุมอาหารหน่อยมันก็จะลดลงได้แต่ก่อนหน้าที่คุณพัชรวรรณจะมาคุยกับเราในวันนี้อ้วนผอมยังไงไหมฮะผอมลงเหลือน้ำหนักเหลือ39ค่ะจาก45คือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณ45ตอนที่น้ำตาลสูง190เนี่ยค่ะน้ำหนักลงเหลือ39 กิโลเนี่ยแปลกมากก็คือเป็นเบาหวานในขณะที่ไม่อ้วนหรือว่าไม่จำเป็นต้องอ้วนค่ะคือร่างกายทีแรกก็อาจจะสมส่วนอยู่แล้วแต่พอเป็นเบาหวานเนี่ยเซลล์นำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะผอมลงอ๋อคือบางคนก็อาจจะมีภาวะที่ผอมลงแต่ว่าบางคนที่อ้วนมากๆอันนั้นเกิดจากการกินนะฮะอันนั้นเป็นเบาหวานจากการกินนะฮะมีอาการอื่นอีกไหมครับมีค่ะมีชาค่ะแล้วก็ปวดชาที่ขาข้างซ้ายหัวเข่าแล้วก็ข้างขวานี่ถึงสะโพกเลยค่ะปวดถึงสะโพกข้างซ้ายนี่ชาถึงหัวเข่าข้างขวาแล้วก็ปวดด้วยขึ้นมาถึงสะโพกค่ะชาแล้วก็ปวดถึงสะโพกข้างขวาอ๋อฮะปวดตลอดเลยค่ะปวดตลอดเลยแล้วแขนขาอย่างอื่นมีไหมมือด้วยค่ะมือนี่ชาที่ฝ่ามือทั้ง2 ข้างฝ่ามือนี่ชาเลยทั้ง2 ข้างชา2 ข้างแล้วก็มีปวดหลังอีกค่ะปวดหลังแล้วก็มีปัสสาวะขุ่นแล้วก็มีฟองปัสสาวะขุ่นมีฟองค่ะแล้วก็มีกลิ่นแรงด้วยมีกลิ่นฉุนนะฮะกลิ่นฉุนจัดเลยนะฮะน้ำตาลสูงขนาดนี้ส่งผลทำให้มีอาการชาได้ขนาดนี้เหรอครับอาจารย์จริงๆน้ำตาล190นี่ไม่ได้สูงถึงรุนแรงมากนะคะแต่อาการพวกนี้อาจจะเกิดจากภาวะร่างกายของตัวเองด้วยนะคะเช่นเป็นคนผอมอยู่ก่อนแล้วใช่ไหมคะเมื่อเซลล์ยิ่งนำน้ำตาลไปใช้ไม่ได้นะฮะร่างกายก็ยิ่งอ่อนแอลงนะฮะถ้าอ่อนแอลงแบบนี้นะฮะเส้นเลือดเมื่อเจอน้ำตาลสูงเส้นเลือดก็จะเปราะเพราะฉะนั้นเส้นเลือดก็นำเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ลำบากหน่อยเพราะฉะนั้นก็จะเกิดอาการชาเพราะมันนำเลือดไปเลี้ยงปลายประสาทไม่ได้นะฮะอันนี้ที่เกิดจากอาการชาเนี่ยนะฮะก็คือปัจจัยของร่างกายเดิมด้วยอาจจะปัจจัยเดิมของร่างกายด้วยครับผมแล้วหาหมอคุณหมอให้ยามารับประทานให้ค่ะให้ยาลดน้ำตาลแล้วก็ยาลดน้ำตาลค่ะแล้วก็ยารักษาไตค่ะแล้วก็ยาลดไขมันให้3 ตัวค่ะทุกวันนี้ก็ยังทานค่ะ ทุกวันนี้ก็ยังทานแสดงว่าต้องมีอย่างอื่นด้วยหรือเปล่าฮะค่ะแสดงว่ามีเบาหวานแล้วต้องมีอย่างอื่นไม่มีค่ะมีเบาหวานอย่างเดียวเลยเบาหวานอย่างเดียวแต่ทำไมต้องควบคุมไขมันด้วยครับอาจารย์ผมว่าระดับไขมันสูงด้วยหรือเปล่าคะก็ไม่สูงมากไม่สูงแพทย์ไม่น่าคือถึงจะไม่สูงมากนะคะหมอเขาต้องป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าป้องกันไว้ก่อนเพื่อเราทานของมันเข้าไปกันเอาไว้เอาละแล้วคราวนี้มารู้จักว่าบิมค่ะพี่สาวค่ะแนะนำได้ยินมาจากเพื่อนว่ามีอาหารเสริมของอาจารย์ดร.เสรีเนี่ยมีคนไข้เบาหวานทานแล้วเนี่ยไม่ต้องฉีดยาแต่เดี๋ยวอาหารเสริมนี่ไม่ใช่ของดร.เสรีนะของอาจารย์พิเชษนะฮะพวกเราของเนี่ยอาจารย์พิเชษบอกของพวกเรานะฮะพี่สาวบอกมาอย่างนั้นนะคะค่ะนี่เป็นเจ้าของหมดเลยฮะเนี่ยก็แสดงว่าเคยได้ยินมาแล้วว่าเรื่องของการรับประทานยาก็ช่วยได้วิธีหนึ่งแล้วก็อยากจะเสริมด้วยอาหารเสริมค่ะก็เลยทดลองที่จะทานดูนะฮะแล้วเริ่มทานสูตรสีเนี่ยค่ะบิมเนี่ยค่ะบิมสีฟ้าเนี่ยค่ะทานยังไงครับ2 เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะ2 เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นค่ะพร้อมกันนั้นต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมครับหรือว่าใช้ชีวิตตามปกติเหมือนเดิมไม่เลยค่ะกลัวแล้วค่ะตอนนี้ต้องคุมอาหารตอนนี้เริ่มกลัวคุมอาหารและยาคุณหมอก็ทานด้วยค่ะทานด้วยนะฮะนี่น่าชื่นใจมากอาจารย์นำไพยิ้มเลยนะเพราะมีผู้ป่วยหลายท่านนะครับพอรู้ว่าประสิทธิผลของบิมสูตรสีฟ้ากับเรื่องของเบาหวานเนี่ยได้ผลในทางที่ดียังไงก็มักจะไปงดยาซึ่งอันนั้นไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่นะครับอ่ะเสร็จแล้วพอทานไปได้สักระยะหนึ่งพอทานไปได้ขวดหนึ่งก็เอ๊ะทำไมยังเหมือนเดิมนะคะขวด60 เม็ดนะคะ60 เม็ดวันละ4 เม็ดค่ะวันละ4 เม็ดก็ประมาณแค่เกือบครึ่งเดือนเองแต่ก็เลยทานต่อไปอีกครึ่งขวดตอนนี้เริ่มหายชาแล้วก็จะชาเฉพาะฝ่าเท้าชาแค่ฝ่าเท้าทั้ง2 ข้างมือหายชาแสดงว่านั่งนับวันไว้เลยสิฮะเช้ามานี่ฉันรู้สึกยังไงมันยังต่อเนื่องมาใช่ไหมฮะแต่พอระยะหนึ่งที่เริ่มมีประสิทธิภาพเกิดขึ้นก็รู้สึกว่าดีขึ้นไปเช็คน้ำตาลอีกครั้งไหมฮะเช็คอีกค่ะหลังจากนั้นไปเช็คอีกเหลือ130เมื่อ2 เดือนที่แล้วเหลือ130อ๋อเช็คหลายครั้งอ่ะ160ลงมา160ก่อนก็คือลงมาเป็นลำดับค่ะลงมาเป็นลำดับควบคู่กับจริงๆควบคู่กับพฤติกรรมด้วยมั้งครับค่ะด้วยนะฮะตอนนี้คุมอาหารเลยค่ะกลัวมากแสดงว่ารู้ว่าผลของเบาหวานมันจะเกิดอะไรบ้างที่เราไม่คุมอาหารนี่ทำให้เราแย่เลยคืออาการปวดที่หายไปกับอาการเบาหวานที่ดีขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากสาเหตุคล้ายๆกันคือดูแลอาการอย่างหนึ่งมันจะช่วยให้อาการอีกอย่างหนึ่งดีขึ้นด้วยนะครับดูตรงนี้นะครับคนที่เป็นมีปัญหาเบาหวานเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากภาวะการแพ้ภูมิตัวเองเม็ดเลือดขาวของเราเนี่ยมีการทำงานมากเกินไปหลั่งสารมากเกินไปสารที่เขาหลั่งมากเกินไปจนเกิดภาวะภูมิคุ้มกันไม่สมดุลจนแพ้ภูมิตัวเองก็คือดูในจอนะครับ TNF alpha interferon gamma แล้วก็ interferon 17ทั้ง3ตัวเนี่ยจะมากกว่าปกติในกลุ่มผู้เป็นเบาหวานนะครับแล้วทั้ง3ตัวเนี่ยนะฮะก็มีปัญหาก็คือ2ตัวแรกจะไปทำลายตับอ่อนโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้มีการหลั่งอินซูลินอยู่เมื่อตับอ่อนถูกโจมตีการหลั่งอินซูลินก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออินซูลินน้อยลงเราก็จะเป็นเบาหวานประเภทที่1เนื่องจากไม่มีอินซูลินในเลือดมากพอที่จะเอาน้ำตาลไปป้อนให้กับเซลล์ต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นน้ำตาลในเลือดก็สูงนะครับขณะเดียวกันทั้ง2ตัวเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการดื้อต่ออินซูลินถึงแม้ว่าในเลือดของเราจะมีอินซูลินอยู่มากพอแต่อาการดื้อต่ออินซูลินเนี่ยทำให้อินซูลินไม่สามารถไปเอาเบาหวานภาษาอาจารย์อัมไพก็คือไปเคาะประตูเซลล์แล้วก็ป้อนน้ำตาลเข้าไปนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ก็เกิดเป็นเบาหวานประเภทที่2นะฮะในเลือดก็จะมีน้ำตาลสูงส่วนอินเทอร์ลิวคิน17ตัวที่3เนี่ย เป็นสารที่เม็ดเลือดขาวหลั่งออกมาแล้วจะทำให้อาการแพ้ภูมิตัวเองคือออโตอิมมูนทั้งหลายแหล่เนี่ยซีเรียสมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งก่อนการแพ้ภูมิตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้บิมสูตรที่เราใช้อยู่ตอนนี้ในวันที่15แล้วเราก็มีการเจาะเลือดของอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์สูตรสีฟ้าเปรียบเทียบกับผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์แป้งเป็นตัวควบคุมสิ่งที่เราพบก็คือว่า4แคปซูลต่อวันในวันที่15จะลด TNF alpha และ interferon gamma ซึ่งเป็นตัวที่โจมตีตับอ่อนนะครับน้อยลงนะครับลดให้น้อยลงเมื่อมันลดน้อยลงการโจมตีตับอ่อนก็ลดลงนะครับอินซูลินก็หลั่งดีขึ้นแล้วนอกจากนี้ครับก็ยังมีการลดการหลั่งของอินเทอร์ลีน17ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเองมากขึ้นเมื่อมันลดลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็ลดลงด้วยนะด้วยสาเหตุนี้เองนะครับลงมาดูกันว่าเมื่อเราวัดเนี่ยเราจะเห็นไอ้จุดไอ้ลูกศรสีแดงเนี่ยคือสารที่เราพูดถึงเราเอามาแยกออกมาเพื่อเห็นชัดๆในกลุ่มอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้งเราวัดระดับของสารที่เป็นปัญหา3สารเนี่ยแล้วก็ใช้เป็นมาตรฐานนะครับ TNF alpha interferon gamma แล้วก็ interferon 17มันมีระดับที่เรากำหนดให้เป็น 100% อย่างนี้สำหรับคนที่กินแคปซูลสีฟ้าแล้วเจาะเม็ดเลือดขาวมาดูเราก็เปรียบเทียบดูแล้วก็จะพบว่าสาร TNF alpha มันหลั่งแค่นี้เองอินเทอร์ลีกิน6ก็หลังเกินครึ่งนะฮะแล้วอินเทอร์ลีกิน17หลังแค่ครึ่งเดียวเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะไม่แปลกใจเลยที่เมื่อมันลดลงความรุนแรงการเบาหวานก็ลดลงไม่ว่าประเภทที่1หรือประเภทที่2แข็งแรงขึ้นไหมฮะแข็งแรงมากเลยค่ะยกของหนักได้แล้วตอนนั้นยกไม่ได้เลยค่ะน้ำหนัก39เดินยังแทบจะไม่ไหวขอบพระคุณมากเลยครับคุณพัชรวรรณครับขอบคุณมากครับ